โอเคนะครับตอนนี้ก็ขนของบางส่วนที่จะย้ายเข้าไปที่บ้านใหม่นะครับผมเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมีของที่อีเกียมาคือมาบานตะไทยโจทยานมากๆนะครับจะเข้ามาส่งเราตอนประมาณบ่ายหรือว่าเที่ยงนี้นะครับโอเควันนี้เราเอาฟ้าไปด้วยไปให้ชินกับบ้านใหม่แล้วก็ไปดูสนามหญ้าด้วยมาดูชอบหรือเปล่าโอเคถึงบ้านมุมเดิมภารกิจแรกคือขนของจากบนรถนี่นะครับบนรถนี้หลังรถนี้เออคันแค่นี้แต่ว่าขนได้เยอะเหมือนกันไม่ได้ไทยอินนะไปฉี่ป่ะนอนนอนโดนนอนเป็นยังไงจำนวนครบไหมเดี๋ยวดิชอบไหมโอเคไหมโอเคไหมครับคุณชายเร็วเร็วเร็วเอาป่ะคุณหนูชอบไหมคะชอบบ้านหลังนี้ไหมแล้วนี่ก็คือของชุดที่แรกจุดหนึ่งชุดแรกจุดหนึ่งแล้วกันเพราะเมื่อวานขนมาหน่อยนึงแล้วก็วันนี้ก็ขนมาหน่อยนึงนะครับวันนี้เราก็ทำหน้าที่ในการรอของเหมือนเดิมของจะอีเกียมาส่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้อาจจะไปหาอะไรกินแล้วก็ไปซื้อเครื่องทำความสะอาดไม้ถูพื้นน้อยกว่าเลยพวกนี้นะครับผมมาทำความสะอาดพวกนี้ให้ดูดีก่อนแล้วก็รออีเกียไงร้านใหม่เห็นเปล่าเป็นไงสนุกเปล่านั่งคุยเลยนั่งคุยกันนั่งคุยกันดีๆเป็นไงชอบบ้านใหม่หรือเปล่าโอเคไม่ตอบไม่คุยด้วยตอนนี้มา Market Village นะครับผมแถวคลอง4นี่แหละมันมีห้างที่ขายแบบข้างบนมีดูโฮมโฮมโปรหรืออะไรไม่รู้โฮมโฮมสักอย่างนึงโฮมโปรโฮมโปรใช่ไหมจำชื่อไม่ได้ทิ้งลูกไว้ที่บ้านนะครับต้องรีบซื้อของแล้วก็กลับไปวันนี้จะเดินหาชาวเวอร์นะครับผมก็คือฝักบัวแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่น and เครื่องความเครื่องแบบจะอยู่ก็ลิ้นเป็นที่อะไรแต่ที่ฉี่ผู้ชายด้วยมีความอยากได้ที่ฉี่ผู้ชายเอาไว้ชั้นล่างนะครับผมเวลาปาร์ตี้กันก็ได้มาเยี่ยวกันตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเยี่ยวกันที่อื่นไกลๆนะครับโอเคเขาน่าจะไม่ให้ถ่ายข้างในนะครับเดี๋ยวผมกลับมาเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรติดมือมาหรือว่าหาอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวรู้กันภายใน3 2 1โยได้อะไรมาบ้างไหนแจงได้พัดลมอัลฟาพัดลมติดผนังไม้ถูพื้นสว่านนะครับเอาไว้ไขอีเกียโทรมาบอกแล้วบอกว่าอีก20นาทีถึงครับก็เลยแบบพอดีกันเลยแสดงว่าเราแบบว่าทำเวลาได้โอเคเลยนะครับแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นกับฝักบัวก็ได้แล้วเหมือนกันสีดำนะครับเซตสีดำแต่ว่าเขาจะมาติดอีก2วันข้างหน้านะครับผมก็คงต้องรอต่อไปเป็นแบบว่าฝักบัวในฝันที่เคยขึ้นให้ดูใน EP แรกอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นสีดำด้วยอ่ะโคตรดีอ่ะบ้าคนบ้าสีดำเมื่อกี้คือการให้สินบนเจ้าหน้าที่นะครับผมไม่ใช่หรอกแค่อยากให้บอกว่าเอ้ยเราอยากได้อะไรเราต้องให้ก่อนนะครับเขาจะได้ช่วยดูแลบ้านเราหรือว่ารถเราหรืออะไรอย่างนี้นะวันนี้คืนดีเขาจำป้ายทะเบียนเราได้นะแล้วก็สมมติวันนึงเราลืมบัตรคีย์การ์ดอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าชิวๆหน่อยแต่พอเขารู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนปุ๊บเขาก็จะปั่นจักรยานมาดูตลอดก็เป็นการเกื้อหนุนกันนะครับในอาชีพนะครับผมดูลูกดิลูกอยู่คนเดียวเป็นไงมั่งทำไมเละเลยเด้สุดยอดไหนเด้โอ้โหสุดยอดเลยครับความทำลายล้างของเขาขั้นสุดจริงๆนะครับคุณนี้ แขนร้องเยี่ยวเรียบร้อยไปแล้วเฮ้ยแอร์นี้ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่มีปัญหานะครับผมเดี๋ยวแต่เขาบอกแล้วว่าไฟอ่ะมันยังไม่ใช่ไฟเต็มสตรีมไงจะลองปิดตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเปิดตัวนู้นนะครับเพราะว่าตอนที่ลองอ่ะตัวนี้คือแบบเย็นมากน่าจะไฟใช้คนละเฟสกันเดี๋ยวลองดูตัวนี้เย็นเปล่าไม่ดีครับโวยเออไม่ใช่แล้วเขาทำให้ไม่ดีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหจัดจ่ะเห็นกันจัดจ่ะนะครับเห็นกันจัดจ่ะกันไปเลยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะมันแตกอ่ะดิเฮ้ยวอเตอร์ฟักเกอร์มากกินข้าวดีกว่าโอ้ยนัวจะถ่ายอยู่เนี่ยอย่าออกกล้องนะกินข้าวอย่าโยกฟาดเดี๋ยวฟาดฟาดแน่แน่โอเคครับยังกินไม่อิ่มเลยนะครับแต่ก็อีเกียมาแล้วนู่นผมต้องเริ่มทำงานกันแล้วกินไปก่อนคุณกินไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปเช็คก่อนเรียบร้อยครับของจากอีเกียนะครับผมก็มารวมอยู่ตรงนี้ไม่รู้กี่อย่างจำไม่ได้เหมือนกันถ้ามีประมาณ
9อย่างนะ8อย่าง9อย่างนี่แหละประมาณนี้นะครับทำไมวะทำไมมันมีกล่องแค่นี้วะตอนไปดูแม่งคือแบบชิ้นมันใหญ่นะเว้ยโต๊ะมันโคตรใหญ่เขาคงจะแบบว่าต้องประกอบเองทุกอย่างแหละนะอีเกียนะครับผมเขาสามารถแบบว่าถ้าเกิดคุณเพิ่มตังค์อีกสักหน่อยแล้วก็เขาจะประกอบให้ด้วยนะครับแล้วทำไมกูไม่ทำอย่างนั้นวะน่ะเวรเลยโอเคครับผมอันดับแรกเดี๋ยวจะมาประกอบกันชิ้นเล็กๆก่อนละกันนะครับน่าจะเป็นชั้นวางอะไรพวกนี้มาดูว่าหน้าตาเป็นไงหอมเลยหน้าเหม็นหมดแล้วเนี่ยอย่าโอ้โหเสร็จไปอันนึงแล้วเหลือไข่น้อยนิดหน่อยอันนี้คือไปดูที่อีเกียมาแล้วเหมือนแสงหรือว่าไฟของอีเกียเป็นสีส้มๆแล้วมันหลอกตานะครับมันก็เลยไม่ดำมันดูเป็นแบบบอลๆไงไม่รู้เนี่ยถ้าเกิดดำๆเนี่ยคืออย่างเงี้ยน้องเฟิร์นทำอยู่อันนี้คือสีดำอันเนี้ยผิดหวังว่ะโอเคครับต่อไปน่าจะเป็นตู้วางทีวีนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะหลายวันหรือว่าหลายชั่วโมงของเฟิร์นเสร็จแล้วทาดารถเข็นน่ะรถเข็นเสริมน้ำแข็งอ่ะรถเข็นเสริมสวยเออว่ะเป็นช่างเสริมสวยก็มาช่วยพี่อาร์มต่อนี้เพราะอันนี้คือยากมากเลยใช่ไหมใช่งงแล้วเนี่ยนี่เอาฟ้าเพิ่งเยี่ยวใส่กระดาษเรียบร้อยเลยว้าวดูล่างตอนนี้ก็โต๊ะนี้ผ่านไปได้ครึ่งทางแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็โชคดีครับผมมีช่างใหญ่มาช่วยนะครับมึงเล่นของใหญ่เลยเหรอนั่นโต๊ะกินข้าวน่ะเล่นของใหญ่พี่เปิดว่าที่จะเล่นเล่นของใหญ่ก็ได้มึงไม่หาอะไรทำที่มันคนเดียวได้อยู่อ่ะแต่อันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูต้องลงไปช่วยมึงอีก เออมึงเล่นอันนี้กูขอลาบหมากินก่อนได้ไหมอันนี้ไม่หรอกเราเป็นสาบปวดจริงโอ้โหสนุกสนุกไขน็อตตัวสุดท้ายครับอันนี้มันจะเข้าไปเขาดาวเขาดาว5 4 3 2 1เย้ไหนลองเปิดดูป้าสวยงามเสร็จแล้วทุกคนเก่งมากใช้เวลาไปทั้งหมด16ชั่วโมงนะครับใครมีบัดเจ็ตหน่อยก็จ้างช่างทำดีกว่านะครับโอเคมาดูฝั่งนี้บ้างครับโรงงานข้างๆเรียบร้อยครับมี2ตัวอ๋อนี่คือช่างที่จ้างมานะครับผมจ้างมาอันนี้อีเกียอันนี้อีอะไรอีสัตอีสัตใครก็เข้าเว็บดูนะครับผมเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะมาอีสัตนะครับมีเก้าอี้มีชั้นวางขนาดใหญ่ชั้นวางแบบมีล้อเลื่อนได้แล้วก็สุดท้ายก็คือโต๊ะกินข้าวอันนั้นคือใหญ่สัตอันนั้นหนักแน่นถูกต้องไม่สามารถเคลื่อนที่ได้มาต่อเนื่องแล้วก็จะมีสมาชิกมาเพิ่มนะครับผมเอาฟ้าไปกันบ้านเป็นไงกินหรอหล่อจังเลยทำไมหล่อจังเลยวันนี้หล่อจังเลยเป็นจันแหลนกับเจมนะครับผมเฮ้ยนี่มันเจปังคุงนี่นะอันนี้เจมนะที่มีปังคุงอันนี้คือเก้าอี้นะครับผมเก้าอี้แบบว่าสบายใจเฉยน่าจะไม่กี่ขั้นตอนที่น่าจะเสียบน่าจะง่ายอันนี้ครับผมมาเริ่มทำโต๊ะกินข้าวกันนะครับผมนี่คือแพงพังของมันอันนี้บอกเลยว่ายากที่สุดพอไอเจมมาก็เลยแบบดีมีคนช่วยยกค่ะมันโดนกระดาษบาดตั้งแต่ยังของแรกแล้วกระดาษบาดแล้วดูดิเลือดออกเนี่ยกระดาษกล่องเออยกมันชี้เหี้ยอะไรตรงนี้แล้วดูภาพต่อไปมันจะออกเป็นยังไงภาพต่อจากไอ้สองผมจะเสร็จแล้ว ใช่ไม่มีรูอยู่ฝั่งไหนไม่มีรูอีกอย่างตามมาเลยเนี่ยเอาทางไหนเอาอันนี้เอาไม่ใช่พี่เนี่ยไอ้ยาวๆเนี่ยมันอยู่ทางอ๋อยาวอีกฝั่งนึงใช่พลิกมานี่นี่เราใส่รูไหนอะที่นี่ต้องกูต้องริมก่อนมันชี้ริมน่ะมันชี้ริมสุดต้องสามรูอ๋อเรือนั้นมาเอาเรือฝั่งนั้นไว้เรือฝั่งนั้นไว้พี่แต่เดี๋ยวตรงนี้ตัวอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยแล้ววันนี้มันต้องอยู่พื้นไม่ใช่เหรอเออแล้วต้องอยู่ข้างเลยอ๋อแปลว่าอันนี้ต้องอยู่ด้านไหนไปเนี่ย
โต๊ะอ๋อกล่องนู้นใช่มีสองกล่องมีกล่องนู้นกล่องนู้นหลอกกันได้เฮ้ยเข้าแล้วเอาเรื่องกันเออสองอันแสดงว่าอะไรในต้องมีกล่องนี้อะไรกันครับนี่อ่ะโอ้ยควายด่วนสรุปไปหน่อยพวกเราเนี่ยดูถูกคนเขาขายมาเป็นสิบปีนะครับอันนี้อีกเหรออีเกียไม่เคยผิดเอานั้นมาประกบเลยอันนี้ได้ไหมเกี่ยวลงแล้วปึ๊บครบเลยหนึ่งสองสามอันนี้ไม่อันนี้ยังไม่ทำอะไรใช่ไหมพี่รู้เลยยังบราโวหรือว่าเราตีลังกาไปแล้ววักวักมาตีลังกากลับมานี่ให้นมหนุ่มเขาทำโต๊ะไปแล้วก็พาหมาออกมาชี้ออกมาวิ่งเล่นเมื่อกี้วิ่งไปละรอบนึงเหนื่อยแล้วชี้กันเร็วชี้กันเร็วไปข้างนอกป่ะมานี่มานี่มานี่ออกกำลังกายปืนลั่นด่านยากด่านยากเฮ้ยนั่นแหละอย่าพลาดห้ามพลาดเบี้ยวก็ไม่ได้นะห้ามเบี้ยวนะโอเคเสียงไม่ดีทำไมต้องมาสุดท้ายเนี่ยชีวิตเรื่องไหนหนังอันสุดท้ายจะมีปัญหาเสมอโอ้ยโอ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงใช้มือหมุนแม่เฮ้ยเฮ้ยด่านนี้โคตรยากจริงเสียวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ๊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 ยอุ้ยอุ้ยเล็บเล็บเล็บเป็นรูเสาเดินเล็บเป็นรูเสาไอ้เหี้ยนู่นก่อนไปนู่นก่อนมาอันไหนเดริยะอยู่ด้านไหนเนี่ยอันนี้อยู่ฝั่งนี้ข้างบนเลยอยู่ฝั่งนี้ต่างเราเหี้ยอะไรทำอุ้ยเป็นโจทย์จานโรคลงแล้วไหนยังเอ้ยเฮ้ยพี่มันเหลือนี่ใส่นิดนึงอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากทำเลยก็ได้จริงๆอ่ะโต๊ะเนี้ยมันคือโต๊ะเตรียมอาหารแบบว่าห้องครัวอ๋อก่อนที่จะไปเสิร์ฟแต่ว่ากูชอบช่างบ่นอ่ะเลิกจ้างแล้วพี่อาคนนี้ไม่จ้างแล้วไม่ได้บ่นนั่นแหละมันคือบ่นอ้อมและนี่ก็คือโต๊ะกินข้าวนะครับเป็นโต๊ะเตรียมอาหารนะครับมาสเตอร์เชฟสวยงามเดี๋ยวตรงนี้นะจะเป็นแบบรูไม่ตรงอ่ะเออมันไม่ตรงรูอ้าวปัญหาสุดท้ายแกรูแรกรูแรกไหนต้องอ่ะอัปโดตอัปโดตอัปเดตเสร็จแล้วโต๊ะนี้นะครับเดี๋ยวจะเหลืออีกกล่องนึงกล่องสุดท้ายจะเป็นชั้นวางของแบบมีล้อเลื่อนด้วยว้าวเอาดูกว้างๆดูกว้างๆอันนี้เอาห้อยไก่ห้อยไก่ขายราคาจะมีกระจกใสตรงนี้ได้มีไก่มีหมูกรอบหมูแดงนะรถกระจกแบบเลื่อนได้เดี๋ยวเจาะรูงี้เป็นหม้อข้าวน้ำซุปข้าวมันไก่เลยเดี๋ยวซื้อมาต้องแพงเดี๋ยวก็มีจะมีพรมนี่ครับผมพรมปูงนี้แล้วก็มีไฟประดับตรงนี้ห้อยลงมาอ้าวผิดหายมาเดี๋ยวจะมาลงมือทำนี่กันนะครับผมวิล้อนี่เด็ดมาใช่ลุยก็เข้าอยู่ในร้านเลยพี่ต้องตรงเข้าไปในนี่ก่อนเกาะเกาะเงือกปึ๊บแล้วเราเข้าแทรกเข้าป่าไปจะเจอน้ำพุกันความยาวไวตรงนี้เฮ้ยน้ำพุความยาวไวว่ะใช่แล้วก็ไปเอาน้ำตาลนางเงือกก่อนน้ำโอ้ยสำคัญเลยนะสำคัญเลยน้ำตาลนี่ไม่เกี่ยงนะว่าจะเป็นน้ำตาลความเศร้าหรือน้ำตาลความรักมีอิทธิฤทธิ์อะไรวะน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลนางเงือกจะไปผสมกับไอ้นี่ชาไข่มุกอร่อยกินระหว่างทางก็ไม่เหนื่อยโอเคแล้วก็มีเด็กง่วงคือวันนี้เขาไม่ได้นอนกลางวันสภาพก็จะแล้วเขาต้องนอนตักด้วยนะมันตับสาวด้วยบอกไว้เลยว่าอันนี้ easy มากๆถ้าเปรียบเทียบการปีนเขาก็เหมือนกับว่าเราไปปีนเอเวอเรสต์มาแล้วถูกต้องแล้วมาเจออันนี้เป็นภูกระดึงถูกต้องง่ายมากอันนี้จะเป็นตู้สำหรับวางอุปกรณ์กล้องนะครับผมของ EO Story นะครับผมเอาขึ้นไว้ข้างบนในห้องทำงานแล้วเราก็ต้องแบกกันขึ้นไปอีกถูกต้องมาตื่นเลยไม่สงสารกำลังนอนกลนเลยตกใจหมดเลยพ่อขันขันเด้ลิ้นเหมือนซะด้วยคาดว่าจะเสร็จภายในกี่วิคะ3 2 1เสร็จครับนี่มีสิวันนี้เสร็จสิ้นทุกทีมได้รอบทิศโอเคครับแล้ววันนี้ของทุกอย่างที่ซื้อในอีเกียก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยอดผมขอบคุณน้องๆช่องแจ็คแลนด์แล้วก็ช่องของจื้อแล้วก็ของจื้อรวม
ก็พนักงานของทิปหมดเลยเออแล้วก็นี่เฟิร์นที่ใบด้วยช่องเขาก็มีเหมือนกันนะเอาคลิปที่ต่อมาลงเนี่ยคลิปต่อมาลงเหมือนฮิปโปขี้ฮิปโปขี้มากกว่าแค่นี้แล้วกันจบแล้วนะครับผมอัลฟาก็ไม่หลับไม่นอนเลยเดี๋ยวคืนนี้นอนหลับตายแน่นอนโอเคผมว่า EP นี้น่าจะเต็มอิ่มหนังสำราญกันแล้วแหละไม่รู้ว่ากี่นาทีคลิปนะครับผมขอบคุณมากแล้วกันที่ดูจบบ้านกูเดอะซีรีส์นี้นะครับผมไปดู EP ต่อไปกันได้เลยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเราเนี่ยขอลาไปก่อนครับผมขอมากที่ดูจบคลิปนี้ครับผมสำหรับนี้โอ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ย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 เฮ้